0.5 เป็นตัวตัดเด็กลองช่องหน่อยผมดูนะครับผมจะถ่ายให้ดูปื้ออย่างนี้ครับเอาริมหน้าผากเป็นแบบแล้วก็เอาหลังใบหูห่าง2เซนแล้วก็นั่งเฉยๆนะครับเด็กเขาจะนั่งอย่างนี้แหละครับเขาจะไม่ค่อยนั่งเฉยเด็กไม่ค้างเขากำลังถ่ายทำอยู่เด็กเฉยอยู่กำลังเอาช่างมันเดี๋ยวปวดต่อให้นี่เดี๋ยวก็ต่อให้ครับวิธีมันก็ยิงตาเขาแล้ววะใช้0.5เป็นตัวตัดอย่างนี้นะครับลองทรงของเด็กครับเดี๋ยวปวดเดี๋ยวออกให้ย้อนออกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวจะเอาออกให้เดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวปู่เอาออกให้เดี๋ยวจะให้ปู่เขาถ่ายทำช่วงหน่อยคนเขามองดูอยู่เดี๋ยวมันเสียงมันจะเข้าไปถ้าเสียงเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ชอบเด็กไงถ้าวิธีล่อให้เด็กนั่งเฉยเราจะหาวิธีไหนก็ได้เพราะว่าเด็กมาตัดผมส่วนใหญ่เด็กจะดิ้นเราก็เล่านิทานให้ฟังว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งนั่งเฉยและมีแมงสาบตัวหนึ่งกำลังเดินมาก็เลยต้องเล่านิทานให้ฟังว่าแมลงสาบมี8ขาแมงมุมมี6ขาแมงมี6ขาแมลงมี8ขานี่ก็คือความรู้ของเด็กเด็กก็ต้องฟังครับเด็กจะนั่งเฉยเลยนะครับนี่ครับนี่คือลองทรงเด็กครับ